สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราคุยกับทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับโดยในศูนย์ฝึกผ่าตัดเนี่ยเขาจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าจะมีครูใหญ่อาจารย์ใหญ่หรือผู้ที่อุทิศตนให้นักศึกษาแพทย์เนี่ยมาเรียนเมื่อตัวเองเสียชีวิตลงไปเนี่ยนะครับซึ่งแต่ละปีที่ผ่านมาเราได้พูดคุยสัมภาษณ์เพราะว่าปัญหาของนักศึกษาแพทย์ปัจจุบันคือร่างอาจารย์ใหญ่หรือผู้อุทิศตนเนี่ยไม่พอเด็กๆนักศึกษาแพทย์เนี่ยต้องมารุมเรียนต่างกับสมัยก่อนเขาก็เลยบอกว่าใครที่มีความจำนงก็แสดงความจำนงเหมือนต่างประเทศในยุโรปในอังกฤษเนี่ยเขาแสดงความจำนงมีผลต่อคนรุ่นหลังๆในการรักษาโรคเพื่อจะสอนนักศึกษาแพทย์ทีนี้ก็มีปัญหาตามมานิดหนึ่งครับคุณผู้ชมหลังจากอาจารย์ใหญ่เนี่ยนักศึกษาแพทย์เรียนรู้เสร็จก็ต้องนำร่างอาจารย์ใหญ่เนี่ยไปประกอบพิธีคือมีพิธีพระราชทานเพลิงศพก็มีปัญหาอีกเพราะว่าบางองค์กรอย่างสภากาชาดไทยเองเนี่ยร่างอาจารย์ใหญ่ปีหนึ่งเป็นร้อยๆเลยปรากฏที่เผาไม่พอทำไงทีนี้ฮะเขาบอกเขาต้องหาที่ดินเพื่อจัดสร้างเมนขึ้นมามีเมนสำหรับเผาโดยเฉพาะนะครับวันนี้คุย2ท่านเล่าให้ฟังครับว่าปัญหากับความจำเป็นตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ไปถึงไหนและทำไมต้องมาคุยเรื่องนี้นะครับท่านแรกครับผู้อำนวยการศูนย์ฝึกผ่าตัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันวาตันสถิตฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมถัดมานะครับผู้จัดการศูนย์ฝึกผ่าตัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับคุณถาวรเพชรอุดมครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะค่ะและวันนี้ก็มาบอกบุญนะคะสำหรับท่านผู้ชมทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเป็นอาจารย์ใหญ่นี้นะคะก็สามารถอุทิศร่างกายได้รวมทั้งเรื่องของบริจาคอวัยวะส่วนอื่นๆของสภากาชาดไทยก็ดำเนินการอยู่นะคะและที่สำคัญอย่างที่คุณวิสารบอกไว้ตอนนี้มาบอกบุญด้วยเพราะว่าต้องการชาปนสถานรวมนะคะที่จะดำเนินการในเรื่องของพิธีพระราชทานเพลิงศพร่างอาจารย์ใหญ่แต่ละปีปีนี้นะคะปีจริงๆเป็นประจำปี2559แต่จะมีการเผากันนะคะในวันที่1พฤษภาคมนะคะก็ทั้งหมดประมาณ290กว่าร่างเขาบอกว่าไม่ได้เผาทีเดียวเขาต้องเป็นการกระจายร่างของอาจารย์ใหญ่ไปเผาตามวัดต่างๆพันนี้เตาเผาของแต่ละวัดก็ในแต่ละวันจะรองรับได้ประมาณ2ร่างซึ่งเราจะต้องเผากันตอนเช้านะคะแล้วตอนบ่ายเขาจะเป็นพิธีของวัดต่างๆที่จะมีศพปกติเข้าไปนะคะเพราะนั้นการกระจายนี้ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอยากจะได้ที่ดินค่ะรวมทั้งเรื่องของเมนเผาศพนี้นะคะก็ต้องการด้วยเตาเผาทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องการเพราะว่าในชุมชนต่างๆถ้าจะมีชาปนสถานไปตั้งอยู่เนี่ยนะคะเขาก็ต้องดูด้วยเรื่องของมลภาวะเตาเผาเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นเตาเผาที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะด้วยเพราะนั้นปัญหาต่างๆเหล่านี้มันสอดคล้องกันไปหมดนะคะท่านผู้ชมต้องการที่จะนำเสนอมุมมองอย่างไรต้องการที่จะร่วมบริจาคอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาก็โทรศัพท์มาได้ค่ะ022488254-9นะคะคุณหมอธันวาครับปีนี้เห็นบอกว่ามีร่างอาจารย์ใหญ่ที่เรารอที่จะต้องเผาประมาณ295ร่างใช่ไหมคะแต่ละปีเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะตามจำนวนใครคะตามจำนวนนักศึกษาตามจำนวนการเรียนการสอนครับจำนวนของนักศึกษาเนี่ยเราอยู่ประมาณสัก300ซึ่งอาจารย์ใหญ่ในกลุ่มนี้เนี่ยเรารักษาสภาพด้วยฟอร์มาลีนนะครับก็อยู่ประมาณสัก 60-70 ร่างเท่านั้นเองที่เรียนในแต่ละปีจำนวนนี้ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นสักเท่าไหร่แต่ว่าอาจารย์ใหญ่ในลักษณะที่เป็นร่างนุ่มสำหรับการฝึกอบรมเนี่ยอันนี้เพิ่มค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความจำเป็นต้องการที่จะเรียนเยอะมากเลยต้องบอกว่าบรรดาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยรู้สึกผิดหวังที่เราไม่สนับสนุนหรือสนับสนุนได้ไม่เต็มที่เนื่องจากว่าในปัจจุบันในแต่ละอนุสาขาเนี่ยก็ต้องการการฝึกอบรมในลักษณะที่เป็นฝึกกันจริงในร่างของท่านอาจารย์ใหญ่ครับเพิ่มมากขึ้นอย่างมากอย่างปีที่ก่อนหน้านี้สัก2ปีเนี่ยหมอตาก็มาจัดการฝึกอบรมครั้งเดียวในปีนั้นแต่พอมาถึงปีนี้เนี่ย3ครั้งอย่างน้อยครับแล้วก็เขาก็จะนัดอีกเรื่อยๆเพื่อว่ามีความจำเป็นเกี่ยวกับอัตการต่างๆครับอันนี้เป็นลักษณะของแต่ละสาขานะครับคราวนี้ไม่ใช่แต่ว่าสาขานั้นจะเน้นก็ทุกสาขาเลยมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อก่อนผิวหนังอายุรศาสตร์ไม่มีเดี๋ยวนี้ก็นอกจากใช่สมัยก่อนมีแต่เฉพาะหมอกระดูกและข้อสัญญกรรมประสาทแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นส
ศัลยกรรมช่องท้องนะครับลำไส้หรือสูตินรีแต่ตอนนี้สูตินรีเองก็มีอนุสาขาเยอะอนุสาขามะเร็งของสูตินรีครับในกลุ่มที่เป็นกั้นปัสสาวะไม่อยู่แล้วก็ถ้าเป็นสาขาทางเดินอาหารเนี่ยก็มีหัตถการหลายอย่างมากเลยครับโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกกระดูกและข้อเนี่ยเยอะมากเพราะว่าสมมติผ่าตัดเรื่องข้อไหล่ข้อสะโพกเนี่ยจะมีลักษณะการผ่าตัดแตกต่างกันไปหมดเลยแล้วก็ตัวหมอเองผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาเรียนครั้งหนึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งพอเป็นของไอ้วิธีอื่นๆก็มีเยอะแยะเลยครับเพราะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำผ่าตัดแต่ของเจ้านี้ก็จะไม่เหมาะสมเดี๋ยวนี้คุณหมอผมก็ไม่ได้นักเรียนแพทย์นะครับผมทำความเข้าใจนิดหนึ่งร่างอาจารย์ใหญ่พอท่านบริจาคมาเสร็จหนึ่งร่างเนี่ยสมัยก่อนเราจะเข้าใจว่านักศึกษาแพทย์ปีต้นๆใช่ไหมฮะปีหนึ่งปีสองปีสามไม่รู้อ่ะเขาก็จะมาเรียนสัดส่วนอนาโตมีตามร่างกายดูเป็นชิ้นๆใช่ครับแต่มันไม่พอแล้วครับสมัยนี้มีลักษณะการเรียนอีกแบบนึงนะครับที่เราจัดตั้งศูนย์ฝึกผ่าตัดขึ้นดำเนินการมาตลอด20ปีเนี้ยก็เป็นการที่เรารักษาสภาพอาจารย์ใหญ่อีกแบบนึงเหมือนกับคนไข้เลยตอนนี้คือไม่สภาพไม่เหมือนกับแช่ฟอร์มาลีนจนเหลืองเหมือนสมัยก่อนที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลที่นอนแข็งอยู่บนเตียงแต่นี่จะเป็นสักครู่หมอบอกเป็นลักษณะนุ่มนะคะคุณถาวรนะครับเป็นยังไงคะจะเป็นลักษณะเหมือนผู้ป่วยจริงๆครับอ๋อผู้ป่วยคือสภาพเหมือนคนหลับเนี่ยหรอผิวหนังยังจะแบบมีความเป็นแบบไม่แข็งครับข้อต่อต่างๆนี่ก็สามารถจะเคลื่อนไหวได้ตามปกติคือใกล้เคียงมนุษย์จริงใช่ครับเหมือนกับมีชีวิตเวลากรีดลงมีดผ่าตัดอะไรมันจะฟีลลิ่งอารมณ์มันจะไม่เหมือนหุ่นใช่ใช่ไหมหมอใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะสามารถผ่าลงไปตามตำแหน่งของชั้นเป็นชั้นๆได้ครับแล้วถ้าสมมุติว่าผ่าตัด2กล้องเนี่ยจะดูไม่ออกว่าทำผ่าตัดในคนไข้จริงหรือกำลังฝึกกันอยู่เพราะว่าถ้าโดนหลอดเลือดเนี่ยก็จะมีน้ำยาที่อยู่ในหลอดเลือดเนี่ยออกมาเหมือนกันเลือดเลยครับเพราะนั้นถ้ามีโอกาสให้มีร่างอาจารย์ใหญ่เยอะๆหมอกลุ่มที่จะฝึกเป็นคุณหมอร่างอาจารย์ใหญ่แบบนุ่มเนี่ยก็จะทำให้เราเวลาเราป่วยเป็นโรคอะไรต่างๆคุณหมอจะมีความสามารถมากขึ้นสามารถจะผ่าตัดรักษาพวกเราได้มากขึ้นใช่ไหมคะลดความเสี่ยงลงด้วยเวลาเรารับฟังข่าวนะครับอย่างคนที่เป็นดาราเก่าๆหรือเป็นผู้ที่เรารู้จักดีแล้วก็เสียชีวิตแล้วเขาบอกว่ามาที่ห้องฉุกเฉินแล้วระบบการหายใจล้มเหลวใส่ท่อช่วยหายใจไม่สำเร็จอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าครับข้องใจใช่ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัตถการพวกนี้เนี่ยต้องได้รับการฝึกกันในโรงเรียนแพทย์ที่เป็นขั้นตอนจากง่ายไปยากเริ่มจากหุ่นแล้วก็มีอาจารย์ใหญ่ท่านที่ใส่ท่อช่วยหายใจง่ายแล้วก็ยากในลักษณะต่างๆอย่างฟันเกคอสั้นอ้วนอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามีลิ้นที่บวมมีเพดานอ่อนปิดอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างว่าถ้าแม้แต่นิสิตแพทย์เองเนี่ยได้รับการฝึกก่อนที่จะจบไปเป็นแพทย์แล้วสามารถที่จะทำพวกนี้ได้อย่างคล่องโอกาสที่ท่านเหล่านั้นจะเสียชีวิตเนี่ยก็จะน้อยลงสรุปก็คือว่าร่างอาจารย์ใหญ่สำคัญมากกับคนเป็นหมอไม่ใช่แค่นิสิตแพทย์หมอผ่าตัดปัจจุบันก็ยังต้องมาซ้อมมือใช่ไหมที่เคยคุยกับคุณหมอใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเขาพอบางเคสผ่าเนี่ยมันยากเขาต้องซ้อมกับร่างก่อนล้วงเข้าไปในตับล้วงใต้ตับเจออะไรของจริงเนี่ยมันต้องซ้อมก่อนเหมือนก่อนเล่นกีฬาต้องวอร์มมันต้องซ้อมก่อนนะครับไม่ใช่เข้าไปได้เลยหมอซึ่งชำนาญแล้วยังต้องซ้อมเลยใช่ไหมต้องซ้อมให้อยู่มือใช่ไหมร่างอาจารย์ใหญ่จึงจำเป็นซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยมันควรเท่าไหร่แต่ของจริงเราอยู่เท่าไหร่อย่างนี้ครับร่างอาจารย์ใหญ่หนึ่งร่างกับการเรียนนะครับมี2ลักษณะลักษณะหนึ่งเนี่ยคือการเรียนกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานอันนี้จะเป็นสัดส่วนตามจำนวนนิสิตก็คือ4หรือ6ต่ออาจารย์ใหญ่หนึ่งร่างแล้วก็เป็นมาตรฐานที่รับรองกันทั่วโลกว่าต้องเรียนหลักสูตรนี้ครับแต่พอจบจากระดับนี้ไปแล้วขึ้นไปในระดับคลินิกคราวนี้เขามีโอกาสจะได้ติดต่อสัมผัสกับคนไข้ให้การรักษาพยาบาลในเบื้องต้นแล้วพอจบในตามมาตรฐานแพทยสภาเขานี่ในฐานะเป็นหมอเนี่ยประจำอยู่ที่ห้องฉุกเฉินน่ะต้องใส่ท่อช่วยหายใจได้ต้องใส่ท่อระบายน้ำระบายหนองที่ห้องฉุกเฉินได้ตามใครมาไม่ได้แล้วเขาต้องรับผิดชอบเองถ้าทำไม่สำเร็จคนไข้เสียชีวิตเลย
องตรงนี้ที่เราซีเรียสว่าในโรงเรียนแพทย์ก็จะต้องมีมาตรฐานใหม่คือจะต้องมีอาจารย์ใหญ่มีหลักสูตรรองรับที่เขาจะก่อนจบไปเนี่ยต้องฝึกลักษณะแบบนี้จนเราเรียกว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานที่ต้องการในสมัยก่อนเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้เป็นหลักสูตรที่บังคับในโรงเรียนแพทย์เพราะว่าไม่มีร่างอาจารย์ใหญ่สำหรับการเรียนแบบนี้เพราะนั้นก็สอนเท่าที่จะสอนได้แต่ปัจจุบันใช่ปัจจุบันนี้เราเห็นว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยสามารถที่จะรองรับการฝึกอบรมแบบนี้ได้เราก็เห็นว่าเกิดเป็นประโยชน์กับคนไข้จริงๆอันนี้คือระดับแพทยศาสตร์บัณฑิตคราวนี้พอจบไปแล้วเนี่ยกลับมานะครับเขาก็ยังเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆอาจจะเป็นดมยาหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉินวิกฤตต่างๆเป็นวิสัญญีแพทย์หรือแพทย์อื่นๆนะครับอย่างเช่นที่ผมพูดไปถึงแล้วแพทย์กระดูกและข้อทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกผ่าตัดทางระบบประสาทสำหรับแพทย์ระบบประสาทเนี่ยสมัยก่อนเราคิดว่าช่วยชีวิตคนไข้เอาเนื้องอกในสมองออกแต่ว่าหลับตาไม่ได้ปากเบี้ยวก็ไม่เป็นไรคนไข้ยังมีชีวิตอยู่แต่ปัจจุบันนี้เราเห็นว่าถ้าในโอกาสนั้นและสามารถที่จะทำให้คนไข้กลับสู่สังคมได้ผ่าตัดสมองผ่าตัดเนื้องอกในสมองไปแต่คนไข้อยู่ในสังคมแล้วก็ดูไม่เป็นคนพิการก็น่าจะดีกว่าทำให้คุณภาพชีวิตเขาอยู่ดีขึ้นลักษณะแบบนี้เนี่ยเราทำได้ด้วยการฝึกอบรมที่เขามาผ่าตัดฝึกฐานสมองแล้วก็สามารถที่จะเลี่ยงเส้นประสาทที่สำคัญต่างๆทำให้ส่วนอื่นมันเสียหายแต่สรุปก็คือว่าต้องทำของจริงใช่ไหมที่คุณหมออธิบายมาต้องฝึกจากของจริงซึ่งปัจจุบันของจริงก็ยังไม่พอกับจำนวนผู้เรียนใช่ครับเพราะว่าในแต่ละสาขาเนี่ยพอเห็นว่าสิ่งนี้เป็นไปได้ก็มีข้อเรียกร้องกันเข้ามาเยอะเราก็ตอบรับได้ตามสภาพที่เราทำได้ในส่วนที่เป็นข้อจำกัดต่างๆทางคณะก็ช่วยพัฒนาจำนวนห้องของการฝึกอบรมห้องเย็นเก็บอะไรต่างๆเนี่ยแต่พอถึงเวลาช่วงที่ชาปนกิจย่อยเนี่ยตอนนี้เราก็มามีปัญหาว่าอาจารย์ใหญ่เต็มสำหรับศักยภาพที่วัดเดี๋ยวเราจะคุยประเด็นนี้ก่อนต่อนะคุณหมอคะแต่คุณถาวรสักนิดค่ะคุณถาวรนี่ดูตั้งแต่จัดทำระบบเป็นผู้จัดการศูนย์เนี่ยตั้งแต่มีการอุทิศร่างมาตั้งแต่ของการอุทิศร่างกายเริ่มต้นของการยื่นแสดงความจำนงมาจนถึงเรื่องของการรับร่างตลอดมาถึงการบริหารจัดการนำไปให้นักศึกษาเรียนแล้วก็จนหลังจากการเรียนเราก็จะนำมาจัดการเรื่องการจัดเก็บจนถึงรักษาใช่ไหมคะศพครับก็คือครบวงจรตรงนี้ผมดูแลทั้งหมดค่ะเดี๋ยวเราจะปีนึงก็เฉลี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอก200กว่าเฉลี่ยที่ผ่านมา5ปีนี้อยู่ที่เท่าไหร่อุทิศมาอยู่ประมาณปีละประมาณ 20,000 ท่านคือในความจำนงนะครับที่เราส่วนร่างที่ได้จริงๆที่เรารับมาประมาณ300ประมาณ350ร่างต่อปีต่อปีโดยเฉลี่ยนี่350ร่างต่อปีนี่ยังไม่พอครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีจริงๆแล้วไม่พอครับเท่าไหร่ไม่พอเพียงแต่ว่าเราบริหารจัดการให้อยู่ในจำนวนที่เราให้บริการได้ครับครับเอาละค่ะแล้วสมัยนี้คนก็อายุยืนขึ้นด้วยนะคุณหมอเนาะครับเพราะว่าอุทิศร่างก็ยังไม่เสียชีวิตใช่ไหมคะก็ยังไม่สามารถที่จะนำออกเรื่องการบริหารจัดการสำคัญแล้วก็เรื่องของการพิธีพระราชทานเพลิงศพด้วยนะคะในเรื่องของเมนเผาศพที่ไม่เพียงพอนะคะเดี๋ยวจะมาคุยกันในส่วนของรายละเอียดเมื่อสักครู่ดิฉันแอบถามก็พอเข้าใจแล้วค่ะตอนแรกนึกว่าจะเผาร่างไปพร้อมๆกันแต่จริงๆไม่ใช่เขามีระบบมีระเบียบมีทำตามแบบแผนประเพณีทุกอย่างนะคะญาติของผู้ที่เป็นผู้ที่ร่างกายก็สามารถมาร่วมในพิธีได้ด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่จะมาคุยกันละเอียดค่ะมาคุยกันถึงเรื่องของร่างอาจารย์ใหญ่นะคะที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสาธารณสุขของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คณะแพทย์ต่างๆด้วยนะคะแต่เมื่อรับบริจาคมาแล้วนะคะคุณถาวรบอกว่าได้บริหารจัดการนำร่างอาจารย์ใหญ่ไปให้นักศึกษาเรียนแล้วก็มีทั้งร่างอาจารย์ใหญ่นุ่มนะคะที่แต่คุณหมอปัจจุบันก็จะมาฝึกอะไรกันแล้วด้วยพอถึงเวลาที่ปีหนึ่งจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพปี2560จัดขึ้นในวันที่1พฤษภาคมแต่เป็นของประจำปี2559นะคะแล้ววิธีการ295ร่างที่เราดำเนินการเผาเนี่ยค่ะเราจะมีพิธีการยังไงบ้างคะครับ
คืออย่างนี้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราจะมีพิธีตั้งแต่เริ่มแต่วันที่26ที่เราจะบรรจุจานใหญ่ลง26เมษายนที่เราจะบรรจุจานใหญ่ลงแต่ละหีบแต่ละท่านนะครับที่สมควรแก่เวลาที่จะต้องเผาแล้วจะต้องเตรียมพร้อมใช่ไหมคะปกติโทษนะฮะเรียนปีหนึ่งเนี่ยเสร็จพอดีไหมคือหมายถึงร่างอาจารย์ใหญ่เนี่ยต้องจบภายใน1ปีแล้วก็ปีถัดมาก็มาเผาหรือแต่ว่าหรือยังไงสำหรับอาจารย์ใหญ่ที่เป็นของนิสิตแพทย์จะเป็นรอบ1ปีแต่ถ้าอาจารย์ใหญ่ร่างนุ่มเนี่ยเราจะหมุนเวียนอยู่ประมาณรอบ2ปีแต่ก็จะมาพบกันเป็นรุ่นเดียวกันที่จะพระราชทานเพลิงรวมกันในปีนั้นทีนี้พอเวลาเรียนเสร็จเนี่ยผมสงสัยผมเคยเข้าไปดูเขาเรียนเขาแยกชิ้นส่วนเขาต้องศึกษาเป็นชิ้นใช่ไหมอาจารย์เป็นชิ้นเป็นกระดูกเป็นต้องดูเครื่องในต้องแล้วพอตอนพิธีชาปนกิจยังไงฮะกลับมารวมใหม่แล้วรวมร่างใหม่ใช่ครับเราต้องกลับมารวมร่างทั้งหมดให้เป็นร่างเดิมแล้วจำได้แล้วว่าของใครเป็นของใครเราทะเบียนมีรหัสก็คือ26เมษายนที่ว่านี้ใช่ไหมคะ26เมษายนคือรวมร่างอยู่ในหนึ่งโลงของแต่ละท่านแล้วจะไม่ปนจะไม่ปนกันไม่ปนครับแล้วอย่างนั้นต่อนะวันที่29เราจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมก็คือสวดพร้อมกัน295ใช่ครับนำโลงทั้งหลายมารวมกันเป็นโลงเดียวที่เราเป็นตัวแทนนะครับอ๋อเป็นตัวแทนก็มีชิ้นส่วนของแต่ละท่าน295ท่านอยู่ในโรงเดียวกันที่วัดไหนคะวันที่29ในวันที่29เนี่ยจะเป็นที่อาคารแพทย์พัฒน์ของโรงพยาบาลจุฬาคณะแพทย์มีอยู่แล้วใช่ครับสวดพระอภิธรรมแล้วก็วันที่30ก็จะเป็นพิธีพระทานเพลิงศพที่วัดธาตุทองอันนี้เป็นพิธีใช่ครับเป็นหีบเดียวที่เราสวดวันนั้นนะครับแล้วญาติของอาจารย์ใหญ่ทุกร่างจะมาในวันที่30เมษายนมาได้ครับมาได้ทุกท่านที่เราจะทำสื่อเชิญไปทุกท่านครับมีรายชื่อมีแต่ว่าอาจจะมีจำนวนเยอะแยะเยอะครับว่าถ้าทองรองรับได้ไหมคะได้ครับยังพอได้ปกติยังพอได้อยู่แล้ววันที่1พฤษภาคมล่ะคะที่พอวันที่1เราก็จะเริ่มชาปนกิจที่วัดต่างๆตามวัดย่อยนะครับคือชาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่แต่ละร่างจริงๆจริงๆโดยเราจะติดต่อวัดทั่วกรุงเทพมหานครกระจายไปแล้ววัดหนึ่งได้กี่ร่างคะต่อวันหนึ่งก็แล้วแต่ศักยภาพของวัดอาจจะเป็นวัดหนึ่งอาจจะได้วันละ2ร่างหรืออาจบางวัดอาจจะได้4ร่างเอาง่ายๆ1เมนเนี่ยได้2ร่างครับ1เมน2ร่างใช่ไหมคะเพราะเราจะต้องชาปนกิจช่วงเช้าประมาณ8โมงรอบแรกนะครับจะเป็นรอบต่อไปจะเป็น10โมงอย่างเงี้ยครับก็ต้องเว้นระยะให้ก็เว้นแต่ว่าญาติก็จะรอเก็บอาทิแต่ช่วงบ่ายจะไปช่วงนี้ด้วยครับแต่ช่วงบ่ายจะไม่มีคราวนี้เอาวันที่1พฤษภาคมสมมุติไปวัดนึงนะคะวัดธาตุทองตอนเช้าปุ๊บอาจารย์ใหญ่ก็อยู่ในเมนอยู่ในโรงแล้วญาติทั้งหลายก็จะได้รับการเชิญว่ามีอาจารย์ใหญ่ร่างกรเนี่ยมาเสร็จแล้วจะต้องมีการเวียนเมนด้วยใช่ไหมคะเอาลงศพวางเหมือนปกติเลยเหมือน3รอบปกติมีถือภาพอะไรเหมือนปกติแล้วหลังจากนั้นก็มีการทอดบางสกุลจากบางสกุลเหมือนปกติครับค่ะแล้วก็นำร่างอาจารย์ใหญ่ไปเผาเผาเสร็จแล้วก็กว่าจะเก็บอัฐิในช่วงอาจจะเป็นช่วงเย็นนั้นหรือเช้าอีกวันหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเว้นไว้2ชั่วโมงก็จะเป็นอาจารย์ใหญ่อีก1ร่างก็อีก1ร่างก็จะมาเผาต่อ1ต่อ1เมนของแต่ละวัดเพราะว่าช่วงบ่ายจะต้องเป็นศพทั่วไปของวัดแล้วล่ะส่วนใหญ่ก็จะเผากันบ่าย2 4โมง5โมงเย็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะครับปัญหาที่เราเจอก็คือว่าเรามีร่างอาจารย์ใหญ่ปีนึงเนี่ยเกือบ300ครับคำนวณว่าวัดหนึ่ง1เมนเผาได้2ร่างฉะนั้นในกรุงเทพมหานครมีกี่วัดอาจารย์ที่ไปลงได้ที่ยอมรับตอนนี้เพราะบางวัดเขาก็ไม่รับเพราะเขามีภารกิจเขาใช่ไหมฮะก็บางวัดก็ถึงจะเอาบางวัดรับแล้วก็ขอพักปีนี้อ๋อเดี๋ยวถามจริงที่พักเพราะว่าอะไรแต่กลัวเมนก็พังหรือไงครับต้องครับบางทีก็เผาต่อเนื่องเมนมันชำรุดถูกไหมครับความร้อนมันจัดใช่ไหมฮะมากครับเขาก็แล้วเมนหนึ่งเนี่ยเขาบอกไม่ใช่ถูกด้วยหลายสิบล้านครับบางวัดก็ต้องถนอมเมนเขาก็เลยไม่ให้ตลอดข้อจำกัดที่อาจารย์ธรรมาลาอธิบายก็คือว่าเรามีบางวัดเท่านั้นที่รับครับถูกไหมฮะซึ่งจำนวนวัดที่รับมีเท่าไหร่ฮะปีนี้26ครับ26ผมคูณ2นะครับคูณ2ก็เท่าไหร่อาจารย์50 26 50 52ถูกไหมเนี่ยผมก็ตกเลข50กว่า52ใช่ไหม52ใช่ไหมครับ52เรามีร่างทั้งหมดร่วม300ร่าง295ที่เหลือทำไงฮะก็ทยอยเผาในวันถัดไปแต่ก็โควต้าก็เผาได้แค่ประมาณ4วันนะครับเพื่อจะ
หมดในช่วงการพระราชทานเพลิงนั้นเพื่อจะไปลอยอังคารซึ่งทีนี้ปัญหาก็คือในปีนี้เนี่ยเราพยายามขอร้องรับกันไปจนครบประมาณ295นี่แหละแต่ก็เห็นว่าปีหน้าเนี่ยถ้าอันอยู่ที่295การเรียนการสอนก็จะแบบว่าบางกลุ่มก็จะปฏิเสธบางกลุ่มก็ต้องขออนุญาตให้ขยายช่วงเวลาไปไม่เข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าเราบางกลุ่มปฏิเสธแล้วขยายช่วงเวลาเพราะยังเกิดสมมติว่าเขาจัดการผ่าตัดแบบนี้เขาอยากจะขอจัด2ครั้งในปีนี้เราก็บอกว่าจำนวนอาจารย์ใหญ่ขอลดลงหน่อยนึงคุณจัดได้อาจจะเป็นแค่ครั้งเดียวแทนที่จะเป็น6ครั้งใช่อาจจะเป็นทุก6เดือนเป็น8เดือนสิเหลือปีนึงแล้วกันเหตุผลก็คืออะไรอาจารย์ใหญ่เราระบายไม่ทันหรือไงฮะครับในส่วนที่เรารับมือได้เนี่ยก็คือเราไม่สามารถจะพระราชทานเพลิงเผาย่อยได้มากกว่านี้แล้วก็คือว่าที่คล้ายๆกับที่เก็บเหรอความหมายคือที่เก็บแล้วอาจารย์ตอนนี้เป็นการเผาครับอ๋อเป็นการเผาเพราะว่าเขามีกำหนดว่าต้องเผาภายใน4วันใช่ไหมคะหลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพแล้วแล้วก็จะต้องมีพิธีลอยอังคารอีกเพราะนั้นสิ่งที่เราจะแก้ปัญหาต่อไปเพื่อที่มีร่างอาจารย์ใหญ่มากขึ้นและเราก็จะทำได้ถูกต้องตามประเพณีคือการหาเมนสร้างเมนเองนั่นแหละสร้างเมนรวมขึ้นเองสร้างเป็นเหมือนกับชาปนสถานเมนรวมตัวเมนรวมนี้เป็นเมนใหญ่เมนเดียวเลยแต่ว่ามีเตาอยู่10เตา2เตาก็หันฝั่งนึงอีก2เตาก็หันด้านตรงข้ามแล้วก็จะมีศาลาพิธีอยู่2ฝั่งนะครับทำพิธีพร้อมกัน2ร่างแล้วก็จะเข้าไปในเตาแล้วก็จะถัดมาก็คือพิธีถัดไปของร่างถัดไปเราก็เข้าใจว่าคือมีแบบแปลนที่วางแผนไว้แล้วด้วยใช่ไหมคะจะเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะโทษนะคืออันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ศึกษามาแล้วใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ต้องการคือต้องใช้พื้นที่สักเท่าไหร่คะในการสร้างประมาณ9ไร่ครับเพราะว่าต้องมีพื้นที่ศาลามีเมนตรงกลางมีที่เวียนเมนแล้วก็มีโกดังเก็บมีที่จอดรถอีกสำหรับญาติที่จะเดินทางมาใช่ไหมคะเดี๋ยวนะอาจารย์เมื่อกี้อันนี้คือที่เราออกแบบไว้ครับคงจะมองเห็นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เมนเนี่ยรองรับคุณหมอถ้าฟังเข้าใจง่ายๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยได้กี่ร่างถ้ามีเมนของตัวเองน่าจะได้ประมาณ30-50ครับ30-50ร่างมีเตาเผากี่ช่องฮะ10ช่อง10ช่องงั้นวันนึงได้เยอะเหมือนกันจะจบภายใน3 วันจะจบต่อปีถูกไหมฮะแต่ต้องการพื้นที่9ไร่เพราะเมนมันใหญ่ครับใช่ไหมแล้วก็ต้องมีที่จอดรถมีที่เวียนเมนมีศาลาพิธีมีโกดังเก็บมันถึงต้องเป็น9ไร่เพราะมันมีแอเรียมีญาติมาอีกถูกไหมฮะแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือว่า1เอาที่ใครปัญหาที่1ถูกไหมฮะครับเพราะว่าที่เนี้ยควรจะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไกลเกินไปที่ญาติที่อยู่ในบริเวณละแวกเนี้ยมาได้ไม่ไกลกันไหมคุณหมอคือเท่าไหร่อ่ะประมาณสัก1ชั่วโมงที่ลงจากทางด่วนจากโรงพยาบาลจุฬาใช่ไหมคะเพราะว่าเซ็นเตอร์อยู่ที่โรงพยาบาลก็ถ้าว่าไปก็แถวบางนาอะไรอย่างงี้ยังพอได้ใช่มั้ยคะลพบุรีไกลไปครับลพบุรีมีนบุรีพอได้พอได้สุวินทวงศ์พอได้ครับนครปฐมไกลไหมฮะไกลไหมสมุทรปราการสมุทรปราการเมืองนนท์บางใหญ่ใช่ครับพอไหวแต่ถ้าเลยอย่างนี้บางคนใจดีบอกฉันมีที่อยู่น่านไม่ไหวครับก็มีคนออฟเฟอร์แต่ไปไม่ไหวครับเพราะว่าถ้าผมต้องไปดูแลด้วยเนี่ยมันก็จะเสียเวลาเดินทางเยอะนอกจากที่แล้วเรานอกจากที่บอกว่าที่9ไร่ต้องเพียงพอเราต้องคุยกับชุมชนรอบนั้นด้วยไหมคะเพราะว่าการทําสร้างเป็นชาปนสถานเนี่ยเตาเผาต่างๆมันจะต้องเป็นเตาเผาที่ไร้มลพิษด้วยใช่ไหมคะเพราะแต่ละวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ทยอยเปลี่ยนแล้วด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันใช่ไหมคะต้องขออนุญาตทางเขตแล้วก็มีกรมมลภาวะต่างๆต้องให้ถูกมาตรฐานหมดคราวนี้พอถ้าสมมติเราได้9ไร่เราได้มีการสร้างเมนมูลค่าทั้งหมดสักเท่าไหร่คะในตัวเมนเองเนี่ยผมว่ากะประมาณก็อยู่ประมาณสัก 50-70 ล้านครับ70ล้าน10เมน10เตานี้ใช่ไหมคะ10เตาครับอ๋อ70ล้าน10เตาอันนี้รวมเมนไม่รวมที่ดินรวมพื้นที่รวมสิ่งก่อสร้างทั้งหมดนะครับมีศาลามีโกดังมีสำนักงานมีเมนแต่ก็ต้องมีค่าบริหารจัดการอะไรด้วยใช่ไหมคะในออฟฟิศแล้วก็เวลาถึงตัวเวลาพิธีพระราชทานเพลิงศพแล้วการเผาเนี่ยก็ต้องมีการประสานวัดมีเรื่องของพระคุณเจ้าเรื่องอะไรต่อมีอะไรครับ
พร้อมด้วยแล้วเราปีนึงเราเผาประมาณ 3-4 วันแล้วที่เหลือเราทำอะไรครับชาปนสถานรวมได้ค่ะเราเชื่อว่าเพราะว่าจุฬาเริ่มนำหน้าในการเรียนฝึกอบรมกับอาจารย์ใหญ่โดยตรงที่เป็นร่างนุ่มนะครับแต่สถาบันอื่นก็เริ่มมีการจัดตั้งขึ้นแล้วแล้วก็ดำเนินการตามมาเพราะนั้นในไม่ช้าสถาบันอื่นๆก็จะมีอาจารย์ใหญ่จำนวนมากเหมือนกันคิดว่าตัวชาปนสถานเนี่ยจะสามารถหมุนเวียนใช้ระหว่างสถาบันต่างๆที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ที่เขาสะดวกที่จะมาเราก็บริหารจัดการก็คือเราไม่ได้ทำแค่ของเราครับที่อื่นด้วยใช่ไหมครับแต่ปัญหาตอนนี้นัดเน้นอีกทีนะคุณผู้ชมที่คุยกันมาก็คือทางโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยยังไม่มีที่เลยที่มาคุยกันเนี่ยก็คือว่าใครใจบุญมีที่เนี่ยบริจาคหรือขายให้บริจาคใช่ไหมสภากาชาดไทยใจบุญบริจาค9ไร่ขอ9ไร่นะฮะใจดีละแวกปริมณฑลขอ9ไร่ปกติสภากาชาดไทยมีที่อยู่แล้วแต่ว่ามักจะอยู่ไกลมันบริหารจัดการไม่ได้ใช่ไหมฮะบริหารจัดการขอ9ไร่1 2ค่าเมนกับสิ่งก่อสร้างทั้งหมด70ล้านเดี๋ยวกลับมาคุยต่อนะครับว่าไอ้ตรงนี้เอาไงเอาตังค์ที่ไหนรวมถึงแล้วถ้าไม่ทำมีผลอะไรมันมีผลต่อพัฒนาการหมอเราหรือเปล่าหมอเราซึ่งจะต้องไปรักษาคนไข้ให้เขาลดความเสี่ยงอัตราเสียชีวิตให้เขากลับมีสภาพชีวิตปกติดีมีผลไหมต่อการรักษาตรงนั้นเดี๋ยวกลับมาพูดเลยครับคุยกับทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยยังมีปัญหาในศูนย์ฝึกผ่าตัดก็คือเราไม่มีที่ที่จะสร้างเมนเพื่อทำชาปนกิจก็เลยขอที่9ไร่บริจาคนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ขายนะครับบริจาคให้สภากาชาดไทย9ไร่เนี่ยขอปริมณฑลกรุงเทพไปไม่ไกลเพื่อที่จะให้งานด้านการแพทย์ผ่าตัดหมอเฉพาะทางทุกสาขาเนี่ยมันเดินก้าวหน้าไปได้ครับมันเกี่ยวพันกันใช่ไหมฮะถ้าไม่มีเมนเผาศพที่เพียงพอก็จะติดขัดที่หมอจะมาฝึกไม่ได้อีกเพราะว่าเข้าบริหารจัดการไม่ได้จะเรียนผ่าตัดปีนึง4รอบทำไม่ได้เพราะว่ามันติดตรงนี้มันเลยเกี่ยวพันกันหมดมันสำคัญหมอบริจาคที่ไหนฮะที่9ไร่ที่ว่าก็ครั้งนี้นะครับผมถือว่าเป็นมหากุศลจริงๆเพราะว่าการที่ท่านบริจาคที่ดินเนี้ยจะชาปนกิจอาจารย์ใหญ่ทั้งหมดเลยที่จัดการเรียนการสอนกันซึ่งอาจารย์ใหญ่แต่ละร่างเนี่ยเป็นมหากุศลอยู่แล้วสำหรับร่างผู้อุทิศเพราะว่าแพทย์ที่ผ่าตัดกับอาจารย์ใหญ่ร่างนั้นที่เรียนรู้ไปเนี่ยก็ยังไปผ่าตัดให้กับคนไข้จริงๆแล้วเนี่ยอีกเยอะเลยในชีวิตแต่คราวนี้เป็นอาจารย์ใหญ่ทุกล่างเนี่ยมารวมมหากุศลด้วยกันในที่แห่งนี้แล้วผมเชื่อว่าที่แห่งนี้จะให้บริการสถาบันอื่นๆที่เป็นลักษณะโรงเรียนแพทย์ด้วยกันในเขตกรุงเทพและปริมณฑลด้วยก็ถือว่าการบริจาคที่ครั้งนี้เป็นมหากุศลจริงๆก็เทียบได้เหมือนกับการสร้างวัดแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านมีจิตศรัทธาแล้วก็อยากจะสนับสนุนในกิจการด้านนี้นะครับเรามีมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์เปิดรองรับทางคณะแพทย์เนี่ยมีกรรมการที่จะดูแลเงินกองนี้โดยตรงซึ่งไม่ใช่ผม ก็บริจาคได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ที่ขึ้นตามหน้าจอนี้นะครับ คือเดี๋ยวฟังคุณหมออธิบายหมายความว่าใครมีที่อยากให้เป็นที่มาก็ได้ครับไม่มีที่อยากให้ตังค์เอาเงินไปซื้อที่ก็ได้แต่สองอย่างส่วนเมน70ล้านนี่มีตังค์ยังฮะก็รอสะสมด้วยกันกับอันเนี้ยครับอ๋อเอาละครับแต่เชื่อว่าด้วยจิตศรัทธาของประชาชนนะครับคงสนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วสำหรับสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลจุฬาครับค่ะเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านนะครับที่เขียนรายการนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ตามชมนะครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามถึงปัญหาที่ข้าข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจ